สวัสดีค่ะพบกับแฮปและสเตนครับประจำวันพฤหัสบดีที่14เมษายนครับค่ะก็ยังอยู่ในช่วงของสงกรานต์นะคะคุณผู้ชมบางท่านก็กำลังเที่ยวสนุกกับเทศกาลสงกรานต์นะคะแต่เราคงไม่ลืมนะคะว่าขณะนี้นะคะพี่น้องชาวใต้นั้นก็ยังต้องสู้อยู่กับปัญหาของน้ำท่วมอยู่เลยนะคะแล้วก็อุทกภัยที่ภาคใต้ครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยนะคะทั่วประเทศเลยนะคะที่พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็รายการ Have a Nice Day เองด้วยนะคะก็ได้ร่วมพลังกับครูสปอร์ตนะคะแล้วก็เว็บบอร์ด Thailand สู้ๆนะคะจัดทำเสื้อแบบนี้นะคะขึ้นมาเพื่อที่จะจำหน่ายแล้วก็หารายได้ส่งไปช่วยภาคใต้นะคะซึ่งความร่วมมือร่วมใจครั้งนี้นะคะได้กลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่นะคะเราได้เห็นพลังของคนฟุตบอลไทยเลยนะคะแล้วก็ความประทับใจตรงนี้ค่ะเราได้รวบรวมเป็นภาพมาฝากแฟนๆของรายการนะคะให้ติดตามกันในเช้าวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบอุทกภัยนะครับวันนี้พวกเราไม่ทิ้งกันครับI'm not afraid to die.
ขอบคุณจริงๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆสโมสรเลยนะคะที่มาร่วมแรงร่วมใจกับเรานะคะแล้วก็แฟนสโมสรแฟนฟุตบอลของทุกสโมสรนะคะมาช่วยกันแบกช่วยกันขนช่วยกันแพ็คนะคะโอ้โหน่าประทับใจมากๆรวมถึงคุณพนาลิศไกรนะครับแล้วก็คุณเดี่ยวนะครับชูคงช่างกรุงนะครับแล้วก็กลุ่มครอบครัวของสตันทุกท่านนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเรียกว่าบริจาคเงินมานี่ 30,000 กว่าบาทแล้วนอกจากนั้นยังมีคุณจาพนมโทรศัพท์มาบอกว่าขอช่วยบริจาคอีก 5,000 บาทด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจของหนูหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับแล้วสำหรับผู้ที่ได้เสื้อไปและต้องรู้ว่าจะต้องจ่ายสตางค์กับใครตอนนี้ก็รีบส่งสตางค์มาเข้าวันด่วนเลยทีเดียวใช่เราจะได้รีบส่งเงินตรงนี้นะคะไปช่วยพี่น้องชาวใต้นะคะแล้วก็ใครที่พลาดยังจะมีอีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับคือในวันเสาร์นี้นะครับที่สนามของอบจ.สระบุรีในนัดที่โอสถสภา150สระบุรีเนี่ยจะพบกับบุรีรัมย์ PA นัดนั้นทางทีมโอสถสภาบอกว่าจะมีเสื้ออยู่ประมาณ300ตัวนะครับไปจัดจำหน่ายที่หน้าสนามนะครับซึ่งพี่ขาวผ่องบอกว่าไงนะคะนัดนั้นโอสถจะเป็นอะไรนะคะจะเป็นสิงเพราะว่าจะต้องพบกับเสือก็คือเขาบอกว่าเวลาโอสถสภา150เจอทีมที่อ่อนกว่าก็จะอ่อนตามแต่ถ้าเจอทีมที่แข็งเนี่ยคาดว่าจะทำผลงานได้ดีเขาบอกว่าน่าจะเป็นทีมแรกที่สามารถเอาชนะบุรีรัมย์ PA ได้ต้องติดตามดูว่าจะจริงอย่างที่พี่ขาวผ่องเลยก็ที่ทำบอกไปเชียร์โอสถแล้วก็ช่วยกันซื้อเสื้อของเราด้วยละกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ภาพปิดท้ายนั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้รักษาประตูที่เขาบอกว่าเขาเกิดมาเนี่ยเพื่อเป็นผู้รักษาประตูนะครับและเรื่องของเขานั้นจะมานำเสนอในวันพรุ่งนี้ครับนี่เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ